ให้เราเปิดมาดูด้วยกันนะคะในหนังสือลูกาบทที่5นะคะสำหรับคริสเตียนหลายคนเราจะรู้แล้วนะคะว่าพระคัมภีร์ส่วนที่เป็นมัทธิวมาระโกลูกาและยอห์นที่เราเรียกว่าเป็นพระกิตติคุณเป็นการอธิบายเป็นการเล่าให้เราได้ฟังได้รับรู้ถึงว่าพระราชกิจของพระเยซูเป็นอย่างไรบ้างนั่นคืองานที่พระเยซูทรงทำและผู้เขียนหนังสือเหล่านี้ก็ได้มีการกล่าวเอาไว้ด้วยเช่นกันว่าต่อให้หนังสือหมดทั้งโลกนี้ก็ไม่สามารถที่จะบันทึกได้ทั้งหมดถึงการงานที่พระเยซูทำถึงความดีที่พระองค์ได้ออกไปช่วยเหลือคนมากมายนั่นคืองานหลักขององค์พระเยซูคริสต์เสด็จมาบนโลกเพื่อที่จะทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับเรานะคะอยู่ในโลกที่หลายๆครั้งเรามีงานนู้นงานนี้ทำมากมายเต็มไปหมดเลยแต่เราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตโดยที่หลงลืมไปได้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ให้กับชีวิตของเราด้วยการทำงานรับใช้ไม่ได้เฉพาะคนที่เป็นนักประกาศข่าวประเสริฐไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นศิษยาภิบาลหรืออาจารย์ไม่ใช่เฉพาะของประธานในงานรับใช้ทั้ง5เท่านั้นเพราะว่าพระเจ้าได้มอบพันธกิจแห่งการคืนดีกันให้กับเราทุกคนในการออกไปประกาศข่าวประเสริฐในการที่เราจะเอาความดีของพระเยซูเอาความรักของพระเจ้าไปแบ่งปันให้กับคนมากมายได้รับรู้ดังนั้นงานของเราไม่ใช่เป็นเพียงแค่เสมียนไม่ใช่เป็นแค่เลขาหรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทเป็นนักร้องหรืออะไรเท่านั้นแต่งานหลักในชีวิตของเราคืออะไรเราต้องถามตัวเองอยู่เสมอด้วยเรามีงานหลักอยู่งานหลักของเราที่อยู่บนโลกนี้ไม่ใช่แค่ใช้ชีวิตอยู่ไปวันวันนึงหวังว่าจบไปจะได้เป็นวิศวกรหรือว่าไปทำงานแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนงานนู้นงานนี้ตลอดแต่งานนึงที่ไม่ควรจะด้อยไปกว่างานอื่นเลยคืองานขององค์พระเยซูคริสต์คืองานที่เราจะนำเอาข่าวประเสริฐออกไปแบ่งปันให้กับคนมากมายได้รับรู้นำเอาการรักษาไปช่วยให้คนมากมายได้เข้าใจให้เขาได้รับเอาไว้นำเอาการช่วยกู้และสันติสุขไปให้คนมากมายงานเหล่านี้คืองานที่สำคัญและเราสามารถเห็นได้ว่าในหนังสือพระกิตติคุณได้บันทึกเอาไว้มากมายเกี่ยวกับงานที่พระเยซูทำและงานของพระองค์ไม่ใช่งานน้อยๆไม่ใช่งานง่ายๆการเดินทางของพระองค์ไม่ใช่เป็นง่ายๆเหมือนกับที่เราเป็นในทุกวันนี้แล้วเวลาที่พระองค์ออกไปรับใช้พระองค์ไม่แทบไม่ค่อยมีการบันทึกเท่าไหร่ว่าพระองค์ไปช่วยเหลือแค่หนึ่งคนหลายครั้งการที่จะพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนจะมีคนจำนวนมากไปด้วยและพระองค์ต้องดูแลไม่เพียงแค่ฝ่ายวิญญาณบางครั้งพระองค์ก็ดูแลฝ่ายกายด้วยและแน่นอนฝ่ายสภาพจิตใจดังนั้นการทำงานเหล่านี้เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะดึงพลังงานสูงมากถ้าใครเคยช่วยคนจะรู้ว่าการช่วยเหลือคนการให้คำปรึกษาการนั่งอยู่เคียงข้างการรับฟังเป็นงานที่เราหมดแรงได้ง่ายๆเหมือนกันแต่วิธีทำงานของพระเยซูอยู่ในบทที่5ดูในข้อ16ด้วยกันนะคะลูกาบทที่5ข้อ16ดูข้อ15ก่อนก็ได้นะคะแต่กิตติศัพท์ของพระองค์ยิ่งเลื่องลือไปและประชาชนเป็นอันมากมาชุมนุมเพื่อจะฟังพระองค์และรับการรักษาโรคต่างๆของเขานี่งานใหญ่แต่ข้อ16บอกว่าแต่พระองค์เสด็จออกไปในที่เปลี่ยวและทรงอธิษฐานดังนั้นการจะทำงานแม้กระทั่งพระเยซูซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์รู้ดีว่าพระองค์จำเป็นต้องพึ่งพาองค์พระผู้เป็นเจ้าในการที่จะนำทางพระองค์ในการที่จะเสริมกำลังให้กับพระองค์พระองค์ต้องรับฟังพระองค์ต้องยอมสงบนิ่งพระองค์ต้องยอมเจียดเวลาในขณะที่บางคนอาจจะมองว่างานนั้นสำคัญกว่าวันนี้ฉันไม่มีเวลาเลยตื่นขึ้นมาแล้วฉันจะรีบทำกับข้าวให้ลูกฉันจะต้องรีบให้ลูกขึ้นรถให้ทันเดี๋ยวฉันจะต้องจัดนู่นจัดนี่เดี๋ยวจะมีการประชุมอีกหรืออะไรอีกแต่ถ้าเกิดคุณจัดเวลาอย่างถูกต้องเลือกพระเจ้าเป็นอันดับแรกปลีกเวลาออกจากอย่างอื่นที่สำคัญน้อยกว่าพระองค์คุณจะได้รับเรี่ยวแรงกำลังคุณจะมีสันติสุขคุณจะได้รับสติปัญญาอย่างมากมายในการทำงานและไม่ใช่แค่งานประจำของคุณเท่านั้นงานที่สำคัญกว่านั้นคืองานของพระองค์ก็ด้วยเหมือนกันคุณจะได้รับอะไรต่างๆมากมายแต่เมื่อใดก็ตามที่เราบอกว่าไม่มีเวลาหรอกพระเจ้าเช้านี้ลูกรีบแล้วพระเจ้าวันนี้ลูกเหนื่อยมาทั้งวันลูกขอนอนก่อนพระเจ้าวันนี้เดี๋ยวลูกจะคุยกับเพื่อนก่อนนะอันนั้นก็สำคัญกว่าพระองค์อันนี้ก็สำคัญกว่าพระองค์และเราจะคาดหวังได้ยังไงว่าการทำงานที่เราต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์พระองค์จะสามารถช่วยเราได้ทันเวลาเรามักจะใช้พระองค์เป็นแค่ปุ่มฉุกเฉินทำทุกอย่างผ่านไปแล้ว2วัน3วันเพิ่งนึกขึ้นได้โอ้พระเจ้าค่าไฟไม่พอละพระองค์ขอพระองค์จัดเตรียมด้วยพระองค์สำคัญแค่นั้นหรอให้เรา
จียดเวลาของเรานะคะจัดเวลาของเราใหม่และให้เรารู้ว่าเวลาที่ดีที่สุดของวันเวลาที่สำคัญที่สุดของวันก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรต่างๆแม้แค่ชั่วเวลาแป๊บเดียวคุณก็ควรที่จะให้พระเจ้าก่อนเพราะมีใครบ้างที่นี่ที่อยากทำงานแบบใช้แต่กำลังเรี่ยวแรงของตัวเองมีใครบ้างที่อยากจะออกไปพบปะกับลูกค้าหรือคนที่เราจะต้องไปทำงานด้วยโดยใช้แค่หน้าตาความสามารถของเราอย่างเดียวและไม่ต้องรับความโปรดปรานจากพระองค์เลยมีใครบ้างที่อยากจะออกไปทำงานต่างๆแล้วก็เดินทางแล้วทำนู่นทำนี่โดยใช้แค่ความสามารถตัวเองแต่ไม่รับความการปกป้องคุ้มครองจากพระองค์เลยไม่มีดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะให้พระองค์ดูแลในทุกด้านในชีวิตของเรารวมทั้งต้องการให้พระองค์ทำงานผ่านทางทุกอย่างที่เราทำออกมาเราต้องให้พระองค์มาเป็นอันดับแรกเราต้องให้เวลาที่สำคัญที่สุดเวลาแรกที่เราจะตื่นขึ้นมาทักทายพระองค์ก่อนคุยกับพระองค์ก่อนถามพระองค์ก่อนว่าวันนี้พระองค์มีแผนงานยังไงให้กับลูกบ้างพระองค์จะใช้ลูกไปที่ไหนบ้างพระองค์จะใช้ลูกทำงานอะไรของพระองค์ได้บ้างพระองค์จะให้ลูกแบ่งปันข่าวประเสริฐกับใครพระองค์จะให้ลูกหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับใครบ้างพระองค์จะให้ลูกสละเวลาอธิษฐานเผื่อใครนั่งรับฟังใครแสดงความห่วงใยกับใครมอบอ้อมกอดให้กับใครอะไรบ้างที่พระองค์อยากจะใช้และทำงานผ่านทางลูกงานอะไรก็ตามที่คุณทำไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าเป็นเพียงแค่ลูกจ้างยิ่งขอบอกไว้เลยว่างานของคุณไม่สำคัญเทียบเท่ากับงานที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับคุณแต่วันหนึ่งเราทำงานของพระองค์แค่ไหนกันและทำไมเราทำไม่ได้ทำไมเราประกาศไม่ค่อยได้ทำไมไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเพราะเราไม่ได้ปลีกเวลาอย่างที่พระเยซูทำเราไม่ได้จัดเวลาที่จะมารับฟังการทรงนำจากพระองค์ก่อนไม่รับกำลังเรี่ยวแรงจากพระองค์ก่อนบางครั้งพอเราออกไปทำงานของพระองค์แล้วเราก็บอกมันเหนื่อยมันหมดแรงไม่ไหวเจอแต่คนอย่างนั้นเจอแต่คนอย่างนี้แต่มันมาจากเราไม่รับไม่เติมกำลังไม่เติมพลังงานของเราเองไม่รับสติปัญญาไม่รับความโปรดปรานเราไม่ได้รับอะไรจากพระองค์เราก็ไม่สามารถที่จะให้กับคนอื่นได้และต่อให้เรามีอยู่เล็กน้อยและเราพยายามให้ในที่สุดคุณจะรู้สึกมันหมดมันไม่มีแรงแล้วคุณจะท้อใจแล้วคุณจะบอกว่าไม่ทำละงานพระเจ้ามันไม่ไหวปล่อยให้สบอทำไปเถอะแต่งานที่ศิษยาภิบาลทำก็ล้นมืออยู่ไม่ว่าจะเป็นศิษยาภิบาลโบสถ์ไหนก็ตามงานที่บรรดาอาจารย์ในที่ต่างๆทำก็ล้นมืออยู่งานที่ผู้เผยพระวจนะทำก็ล้นมือแล้วคุณต่างหากที่จะเป็นคนที่ได้ทำงานอันยิ่งใหญ่ด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะคะตอนนี้ให้เรารู้เลยว่านั่นคืองานอันดับที่สองพระคัมภีร์บอกว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนพระคัมภีร์ไม่เคยบอกว่าจงทำงานให้ได้ดีให้ได้เงินมากๆแล้วเอาเงินมาถวายแผ่นดินของพระองค์ก่อนพระองค์บอกให้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนงานของพระองค์มาเป็นอันดับแรกการดำเนินชีวิตของเราให้ตรงตามพระองค์เป็นอันดับแรกการที่พระเยซูปลีกเวลาของพระองค์ใช้กับพระเจ้าก่อนพระองค์สามารถทำงานได้เมื่อเราปลีกเวลาของเราอธิษฐานกับพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์เราจะมีลักษณะที่เหมือนกับพระองค์มากยิ่งขึ้นความคิดจิตใจเราจะเปลี่ยนแปลงใหม่อุปนิสัยของเราจะเปลี่ยนแปลงใหม่การเป็นพยานจะง่ายขึ้นการออกไปช่วยเหลือคนอื่นจะง่ายขึ้นเราจะได้ไม่รู้สึกว่ามันทรมานทำไมเราต้องเปลี่ยนตัวเองทำไมคนไม่ยอมรับเราอย่างที่เราเป็นคุณต้องเปลี่ยนแต่เปลี่ยนง่ายขึ้นและคุณจะทำงานได้ง่ายขึ้นความเมตตาที่อยู่ในใจของคุณจะมีมากขึ้นและคุณจะสามารถเป็นช่องทางเป็นท่อให้พระเจ้าทำงานให้กับผ่านทางคุณได้มากขึ้นด้วยและเมื่อนั้นนะคะคุณจะรู้ถ้าคุณสามารถเห็นได้ในฝ่ายวิญญาณว่าชีวิตของคุณเป็นพระพรให้กับคนเป็นอันมากขนาดไหนชีวิตของคุณถวายพระเกียรติแด่พระองค์ขนาดไหนเมื่อคนมองมาในชีวิตคุณเขาสรรเสริญและถวายพระสิริแด่พระเจ้ามากขนาดไหนและหญิงเชื่อว่าเราทุกคนต้องการอย่างนั้นดังนั้นให้เราตัดสินใจนะคะว่าแต่ละวันเราจะจัดเวลาของเราเวลาที่ดีที่สุดของเราเวลาแรกของเราให้กับพระเจ้าก่อนปลีกตัวเองเข้าหาพระเจ้ารับกำลังจากพระองค์รับการทรงนำจากพระองค์รับพระพรรับทุกอย่างจากพระองค์ก่อนเพื่อที่คุณจะสามารถออกไปทำงานที่สำคัญที่สุดในชีวิตได้และงานรองอื่นๆมันจะเข้าที่เข้าทางด้วย
ให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันค่ะพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่ได้สอนให้เราได้รู้ถึงแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์แบบอย่างที่ไม่ว่างานของพระองค์จะยุ่งขนาดไหนถึงแม้การรักษาคนจะสำคัญมากขนาดไหนต่อให้การช่วยเหลือและสั่งสอนผู้คนจะมีความสำคัญสำหรับพระองค์มากขนาดไหนแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือพระองค์ได้ปลีกเวลาเข้าหาองค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนขอบคุณที่นี่จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราจะขอยึดเอาไว้อยู่เสมอเราจะให้เวลาของเราเป็นเวลาที่เข้าใกล้สนิทกับพระองค์มากยิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะรู้น้ำพระทัยของพระองค์มากยิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะเข้าใจอุปนิสัยของพระองค์มากขึ้นเพื่อที่เราจะเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราใหม่ให้ตรงตามพระวจนะมากยิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะสามารถทำงานอย่างยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้เพื่อที่ชีวิตของเราจะเป็นที่ถวายพระเกียรติและคำสรรเสริญแด่พระองค์ได้และเรารู้ว่าเมื่อเราเลือกที่จะแสวงหาแผ่นดินของพระองค์ก่อนเลือกที่จะแสวงหาความชอบธรรมของพระองค์ก่อนสิ่งอื่นๆเราไม่ต้องกังวลเพราะเรารู้ว่าพระองค์จะจัดเตรียมให้อย่างพร้อมสรรและมากเกินพอในชีวิตของเราเพราะพระองค์ต้องการจะใช้เราเป็นช่องทางนั้นที่จะนำพระพรและความรักและความดีของพระองค์ออกไปแตะต้องคนเป็นอันมากลูกขอมอบถวายชีวิตนี้เพื่อที่เป็นที่ถวายพระเกียรติและคำสรรเสริญแด่พระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์อาเมน